มาครับเดี๋ยวคริมี่จะมาสอนวิธีการสร้างริงโทนบน iPhone กันนะครับอัปเดตปี2020นะครับเรามาชมวิธีการสร้างเสียงริงโทนหรือว่าเสียงเรียกเข้าให้กับ iPhone โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับอย่างแรกครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GarageBand นะครับให้เข้าไปที่ App Store จากนั้นให้ค้นหาคำว่า GarageBand G A R A G E เราจะเห็นบรรทัดแรกนะครับที่เขียนว่า GarageBand แอปพลิเคชัน GarageBand สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GarageBand เสร็จเราพักไว้ก่อนนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมนั่นก็คือไฟล์เสียงที่เราจะเอามาทําการตัดเสียงริงโทนนะครับข้อมูลที่เราจะต้องทราบคือ1ไฟล์เสียงนั้นจะต้องเป็นไฟล์เสียงที่เราดาวน์โหลดลงไว้ใน iPhone ของเราเรียบร้อยแล้วมันจะมาจากหลายๆแหล่งครับยกตัวอย่างแหล่งที่มาแรกนะครับเราจะซื้อจาก iTunes Store ลงมานะครับเพื่อจะเก็บไว้ในเครื่องของเราต้องบอกว่าไฟล์ตรงนี้จะต้องทําการซื้อก่อนนะถ้าเป็นไฟล์เพลงต่างๆใน Apple Musicหรือว่าพวก Spotify ต่างๆนะครับจะไม่สามารถทำได้อันที่2เราสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้พวกไฟล์ MP3 ต่างๆนะครับก็แนะนำว่าถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ MP3 เหล่านั้นจากเว็บไซต์ต่างๆก็ให้ดูเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับถ้าเป็นฝั่งของเว็บไซต์นะครับผมจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า artlist.io นะครับถ้าใครมีแหล่งอื่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันอันดับที่3ครับเราสามารถดาวน์โหลดจากแหล่งของ YouTube ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนั้นลองหาใน Google ดูเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่าเราจะหาเพลงใน YouTube และก็ดาวน์โหลดลงมาได้อย่างไรนะครับแต่ผมจะแนะนํา2วิธีแรกนะครับวิธีที่1ครับผมจะเข้ามาที่ iTunes Store และหลังจากนั้นผมจะทําการค้นหาครับเลือกที่ Search ผมจะค้นหาเพลงที่ชื่อว่า You Know I Will Go Get นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างฮิตใน TikTok นะฮะอยากจะนําเพลงนี้มาทําเป็นเสียงเรียกเข้านะครับราคาจะอยู่ที่19บาทนี่ผมทำการซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บลงในเครื่องนะครับพอเราได้เพลงแล้วนะครับให้เปิดแอปพลิเคชัน GarageBand ขึ้นมาครับหน้าตาของแอปพลิเคชัน GarageBand จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเปิดขึ้นมาเราเลือกไปที่ Continue หรือว่าต่อไปนะครับกดอีกทีนึงต่อไป Allow เราจะเห็นหน้าต่างของการเลือกเครื่องดนตรีนะครับเราเลือกตัวไหนก็ได้พอมาอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมฮะตรงคีย์บอร์ดเราแท็บเข้าไปเลยครับ1ครั้งสิ่งที่จะต้องทำต่อไปให้แท็บที่เมนูที่3บนซ้ายสุดครับที่เป็นรูปคล้ายๆเป็นบล็อกแท็บครั้งหนึ่งหน้าต่างแอปก็จะเปลี่ยนมาในลักษณะนี้สิ่งต่อไปนะครับให้กดที่เครื่องหมายบวกนะครับที่มุมบนขวาแตะบวกทีนึงครับค่า section A นะครับค่าปกติจะถูกตั้งไว้ที่8บาร์ใช่ไหมครับให้ปรับไปที่30นะครับแล้วก็แท็บ1ทีเราจะเห็นว่าความยาวของแทร็กนั้นจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิม8บาร์มันจะสั้นๆใช่ไหมฮะตัวนี้เราเพิ่มเป็น30มันก็จะยาวขึ้นทั้งนี้เพื่อความง่ายในการที่เราจะปรับความยาวของเสียงริงโทนนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เลือกไปที่ลูปครับที่มุมบนขวาอันที่2นะครับที่เป็นคล้ายๆโรลเลอร์โคสเตอร์ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายของลูปเราแท็บทีนึงจากนั้นครับจะมี Apple Loop แล้วก็ไฟล์แล้วก็มิวสิกอันที่3เพลงที่เราซื้อมาเมื่อกี้มันจะอยู่ในมิวสิกนะครับให้เราแท็บมิวสิกทีหนึ่งแล้วก็เลือกไปที่ซองชื่อเพลงที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับต้องสังเกตว่าถ้าเพลงที่เป็นสีเทาๆจะไม่สามารถเลือกลงมาได้เพราะเพลงนั้นอาจจะติดลิขสิทธิ์เป็นเพลงจาก Apple Music ที่เราเช่ามาเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้เป็นเจ้าของจึงไม่สามารถที่จะนำมาทำเสียงริงโทนได้นะครับเลือกเพลงที่เมื่อกี้ที่เราซื้อมาทิ่มค้างไว้แล้วก็ลากลงที่แอปนะครับเราจะเห็นหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับให้กดเพลย์ตรงนี้ครับตรงบนกลางนะฮะแล้วก็เพลงก็จะเล่นไปแล้วก็หาจังหวะให้มันถูกนะครับเราเจอแล้วอยู่บริเวณตรงนี้ทำเครื่องหมายให้อยู่บริเวณจุดเริ่มต้นนะครับแท็บไว้1ทีแล้วหลังจากนั้นแตะไว้ทีนึงแล้วก็เลือกสปริตแล้วหลังจากนั้นครับเราตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยการแท็บแล้วก็ดีลีทนะครับเราก็จะได้ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นเราเลือกจุดเริ่มต้นไว้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน GarageBand นั้นจะตัดระยะเวลาให้ไม่เกิน30วินาทีเองนะครับขอให้จุดเริ่มต้นถูกต้องก็เพียงพอและหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการ Export เพื่อไปสร้างเป็นเสียงริงโทนนะครับเลือกเครื่องหมายสามเหลี่ยมลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับ
แล้วก็เลือกไปที่ My Song นะครับและจะออกมาหน้าต่างในลักษณะนี้ให้ตั้งชื่อครับให้แท็บทีนึงตั้งชื่อเพลงเสร็จให้กดดันนะครับจะได้ชื่อเพลงในลักษณะนี้หลังจากนั้นครับการส่งออกให้แตะค้างไว้ครับแล้วก็เลือกไปที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่2ครับชื่อว่า Ringtone Application GarageBand จะบอกว่าความยาวมันเกินนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดให้เหลือ30วินาทีเองเราก็เลือกไปที่ Continue หรือว่าต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นชื่อของ Ringtone นะครับเราก็กด Export หรือว่าส่งออกนะครับที่มุมบนขวาเสียง Ringtone ก็จะถูกส่งออกไปนะครับอันนี้เราสามารถเลือกเป็น Use Sound as Ringtone ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น Standard Ringtone จากนั้นเดี๋ยวเราลองโทรเข้าดูนะครับว่าเสียง Ringtone นั้นจะเปลี่ยนหรือเปล่าคือเสียงริงโทนที่เราเพิ่งสร้างมานะครับก็จะเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีที่2นะครับเราจะดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ผมจะเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า artlist.io ต่อมาครับผมจะดาวน์โหลดเพลง MP3 นะครับจากเว็บไซต์ลงมาที่ iPhone นะครับผมก็แตะไปที่ MP3 และหลังจากนั้นครับ Safari จะถามว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ไหมเราก็เลือกที่ดาวน์โหลดนะครับเรามาดูสถานะการดาวน์โหลดครับที่มุมบนขวานะครับที่เป็นรูปในการดาวน์โหลดอยู่บนนี้เราจะเห็นสถานะว่ากำลังดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาครับวิธีการทำเสียงริงโทนก็ทำลักษณะคล้ายๆกันเปิด GarageBand ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเลือก Create Song นะครับเลือกลักษณะแบบเดิมแล้วก็แท็บที่บล็อกมุมบนซ้ายแต่เครื่องหมายบวกเพื่อเปลี่ยนบาร์นะครับจาก8ให้เป็น30แล้วก็แท็บแล้วก็จากนั้นครับเลือก Loop ครับเพื่อที่จะเปิดเพลงขึ้นมาเมื่อกี้เราเลือกใน Music ใช่ไหมครับต่อมาเราจะเลือกจากไฟล์นะครับแท็บไปที่ตรงกลางครับเลือกว่าไฟล์แล้วหลังจากนั้นครับแท็บไปที่ Browse Item from the File App นะครับซึ่งไฟล์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลด MP3 มานะครับมันจะอยู่ในแอปพลิเคชันไฟล์ให้เราแตะที่ข้างล่างนี่คือเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็แตะหลังจากนั้นถ้าไฟล์ไม่ขึ้นอีกทีนึงนะครับให้เราแตะมาที่แท็บ Music ก่อนแล้วแตะมาที่แท็บไฟล์ทีนึงเราจะเห็นชื่อเพลงเมื่อกี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมาทำเหมือนเดิมครับลากมาจากนั้นวางไว้ในที่ที่ต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดในช่วงของเพลงที่เราอยากจะได้ที่ทำเป็นริงโทนนะครับพอทำเสร็จครับให้เลือกที่มุมบนซ้ายลูกศรลงแตะ My Song ตรงนี้เราคลิกค้างไว้แล้วก็เลือกเป็นแชร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นริงโทนแล้วก็กด Continue นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเสียงริงโทนนะครับแล้วก็ Done แล้วก็ Exportแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นให้เข้ามาดูที่การตั้งค่าครับ setting เลือกไปที่ sound and haptic นะครับเสียงและการสั่นหลังจากนั้นเลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่า ringtone นะครับแต่ ringtone จะเห็นว่า ringtone ที่เราตัดเมื่อกี้นะครับจะมีเพลงแรกก็คือ you know I will go get เพลงที่2ก็คือ elevation นะฮะอันนี้คือเราสามารถตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยและถามว่าเราจะลบ ringtone ที่เราเพิ่งสร้างมานั้นทำอย่างไรวิธีการง่ายๆครับก็ให้สไลด์ที่ ringtone นั้นๆเลยนะครับเพื่อทำการลบเพียงเท่านี้ริงโทนต่างๆที่เราสร้างมาเมื่อกี้ก็จะถูกลบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับและนี่ก็คือ2วิธีนะครับในการสร้างเสียงริงโทนที่เราจะนำเพลงอยู่บน iPhone นั้นมาตัดเป็นเสียงเรียกเข้าโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับหลักๆมันจะยากในส่วนที่เราจะหาเพลงมาจากไหนส่วนวิธีการทำนั้นจะเหมือนกันคือใช้แอปพลิเคชัน GarageBand ตามวิธีที่ผมได้แนะนำไปนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่องiMode Official ของพวกเรานะครับเดี๋ยวยังไงจะมีข่าวสารแล้วก็เทคนิคอื่นๆมาแนะนำให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go